โฟร์แมน The Fast Boy Panda Boys ครับ Sugar Bubble และ Spike ครับถ้าเรื่องแบทเทิลผมก็ได้หมดแหละครับ Sugar รอบที่แล้วผ่านใครมาเดี๋ยวผมจะมาล้างแค้นให้เขาพี่ Panda Boy กับ Flowman ครับเอาเวลาเขียนลามไปลดน้ำหนักโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาโอ้ยโอ้ยโอ้ยใหญ่ๆจะสมองแม่งน้อยถ้าวัดน้ำหนักดูแล้วแม่งเกินร้อยแต่มาดูข้างล่างมีแต่ช้างน้อยๆวัดกันหน่อยมาล่ะมึงกล้ามาวัดกันกระเทยมาล่ะไอ้เนี่ยกูก็มีมันกับมึงนี่แหละพอมาเทียบกันแล้วกูชักใหญ่ก็ว่ากูใหญ่ก็ว่ารอบนี้เขาพิจกจะลิดจะมาปอนละสิทธิ์เขามาปิดประกบแรปนี่ก็เหมือนดัดจะลิดคือถ้าไม่สนิทมึงจะติดตลกมีแต่คำสะบัดแบบนี้กูไม่ได้กระจกแบบฟิกแล้วเลยมากระจกรู้แล้วใครเป็นศพโดนกระทำประกบแบบนี้มีอะไรจะสู้กูได้ปะล่ะฮะจะตัดกับกูให้ตายปะล่ะฮะถ้ากูได้ไหมอ่ะฮะจะสวยสักกูได้ไหมล่ะฮะจะกลัวจะแพ้มากก็ถุงนี้ไม่ใส่ถ้าอยากจะสวยมากก็เอาวิกนี้ไปใส่ทั้งแจมเอลเคิลทีเขาดันมึงตะเท่าไหร่กูรู้จักให้ไดมอนด์สวยเอ็นน้องนี่ไม่ใช่วะแข่งเสร็จให้เตรียมจะดบด้วยแล้วเลิกคิดไปเจอเรื่องแชมป์ป๊อปปี้ทำได้แค่ชมถ้วยวีดรอบไฟนอลทีพีก็คงไม่ได้ใช้สติลไฟก็เท่ดีแต่สู้พีดีผมได้ไหมไอ้อ้วนอย่าผมท้องที่สันดาแม่ก็ท้องไขมันไม่ลงพุงกูนะว่าคอยจำลองพวกแมนเดอะแฟนบอยนี่ไม่ฆ่าลำบอมปอมเพราะตัวจริงไม่คือควายที่อยากควายไปกองกอพี่ดีคัดคิดไงเอาเนี้ยมาสู้กูทั้งควายทั้งแพนด้าเมื่อคนปู่หัวหน้าดูหน้ามึงไม่น่ากลัวที่น่ากลัวนั้นหน้ากูแค่มองหน้าผมมึงก็แพ้แต่ไม่ได้พี่ดีชื่อฟิกก็ยังกูเลยมันแรปอะไรวะไอ้จ้าเฮ้ยไม่ใช่พี่นี่รายการแล้วไม่ใช่รายการลูกทุ่งดีเจ drop the beatแล้วมันจะเอื้อนทำไมวะนั่นดิพี่มันจะเอื้อนทำไมวะถามกูดิเดี๋ยวกูถามแม่งดูไหมมึงจะเอื้อนทำไมวะเขาให้มันแล้วไม่ได้มันร้องลูกทุ่งมึงจะเอื้อนทำไมวะเลิกแล้วไปเหอะพวกมึงไม่รู้หรอกมึงจะเด็กหรือผู้ใหญ่กูไม่แบ่งแกนอยู่เวลามันดิสมึงจะคิดแต่เพลงแต่งแรปยังไม่ก้องมันลงแข่งแล้วถามจริงว่าบ้านไหนที่มันแข่งเองและชื่อกูต้องอยู่ในเกมขอโทษที่กูค่อนข้างแอ่งทำลูกทุ่งแล้วไม่ค่อยเจอพุ่งเลยต้องเอาดีทางด้านยังได้กูก็พูดไอเด็กปากดีอย่างมึงใครที่ไหนก็อยากก็จบรอบนี้มันก็จำได้แค่เอาคำว่าแพ้ก็ไปฝากพ่อมึงไงไอ้มึงบ้าพูดเก่งหุ่นเงี้ยแล้วมึงกล้าแล้วมึงชอบพูดเหยียดรูปร่างเหรอที่บ้านมึงไม่ได้สอนมารยาทเหรอมารยาทอ่ะคู่มึงเจอพวกกูแม่งคงตกรอบไม่น่าเดาทำไมอ่ะก็เสียงมึงตกร่องแถมยังตกห้องที่หน้าเทาว้าแถมยังตกห้องที่หน้าเทาว้าแม่งโคตรน่าเศร้ามึงมาโดนกูฆ่าบนเวทีเดี๋ยวกูให้ฟิกกับมาตอบแล้วก็ควงแขนมึงไปยันฮีชีวิตมึงมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่มึงมีหมดทุกอย่างแต่ทำไมสมองมึงไม่มีให้เงินมึงไปทำหน้าเอาไปเสริมดั้งเอาไปทำเต้ามึงแต่ถ้าผัวมึงริชชัยมึงเอาก่อนมากูแบ่งให้เต้าหนึ่งกูอ้วนแล้วไงวะแล้วกูไปหนักอยู่ที่หน้ามึงเหรอแล้วกูอ้วนแล้วไงวะพุงกูไปหนักจนหัวมึงเหรอกูอ้วนก็ไม่หนักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่หนักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่หนักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงอ้วนก็ไม่หนักหัวพ่ออย่ามาทำเฟี้ยวเดี๋ยวกูจะล่อมึงมั่นใจหยุดโดยไม่ต้องมีอะไรมาขั้นคนนักแข่งมึงเยอะไปเวลามึงใส่ขาสั้นมึงผ่านเข้ารอบมาได้แหมมึงทำเป็นหน้ามั่นแต่หน้ามึงแก่กว่าท่านเป่าเฮ้ยนี่มันหวังเฉาหรือมาฮั่นหวังเฉาหรือมาฮั่นวะเนี่ยคือสไปค์วันนี้คอนโทรลไมค์ดีมากเก่งด้วยคำที่ผมได้ยินมันเคลียร์ทุกคำเลยมันพุ่งออกมาแล้วอย่างคือผมชอบสไปค์ด้วยเขาเก่งตรงที่แบบเขาไม่สนเลยว่าเป็นใครเขาเผชิญหน้าเอายื่นไมค์ยื่นหน้าเข้าไปเลยคือแบบมึงไม่จ้องเหรอเนี่ยกูจะเล่นแบบพวกมันตั้งการเงี้ยต่อยอยู่นั่นอ่ะปาบปาบปาบซึ่งแบบยิ่งมึงกันเนี่ยกูยิ่งต่อยอ่ะซึ่งสไปค์แม่งมันได้ใจผมนี่แหละเหมือนดูหมีแพนด้าสู้กับชนีครับดูแบบแบบมันมากดีไม่กระโดดเกาะสไปค์อ่ะโอ้ตอนแรกตอนที่ขึ้นมาขึ้นด้วยชูก้ากับสไปค์อ่ะตอนแรกผมคิดว่าสองคนนั้นคือแบบกดแล้วนะคิดว่ากดแล้วนะแต่พอแบบโฟร์แมนขึ้นเท่านั้นแหละโฟ
โรแมนไม่เท่าไหร่ตามมาด้วยพี่แพนด้าบอยใช่พี่แพนด้าบอยสำหรับผมโหคิดว่าคือ2คนนั้นไม่ใช่จะแบ่งนมไม่ข้างนึงโอ้โหโหดจัดอีกคนนึงแบบแบกความอีกคนนึงก็แบบแบกความผิดหวังกลับไปหาพ่อได้ยินด้วยโอ้ถ้าเกิดจริงๆถ้าผมเจอสติลไฟผมว่าผมอ้วกอ่ะถ้าผัวมึงริดชัยมึงเอากันมากูแบ่งให้เต้านึงบ้าพูดเก่งงุนเงี้ยแล้วมึงกล้าแล้วมึงชอบพูดเหยียดรูปร่างเหรอที่บ้านมึงไม่ได้สอนมารยาทเหรอมารยาทอ่ะมีใจสั่นมากนะฮะเพราะว่าแบบว่าเค้าพ่อเค้าเต็มหน้าผมเลยอ่ะโอ้โหตาบางตานี่ใจผมร่วงอยู่แต่ตุ่มเลยแบบว่าเขามองแบบเขาจะกินผมอ่ะเขามองผมแบบมองทะลุเข้าไปเลยอ่ะนางหน้าซึมตั้งแต่หน้าเทาแล้วครับผมตั้งแต่บาร์แรกแล้วครับนิดนึงครับมันเป็นแรปเกมเนาะก็อย่างว่าก็ว่าไปตามนั้นเพราะน้องเขาแต่งหน้าเลิศเลอเพอร์เฟกต์อยู่แล้วไม่ได้หน้าเทาอะไรนะครับผมเฮ้ยนี่มันหวังเฉาหรือมาหั่นหวังเฉาหรือมาหั่นวะเนี่ยขอโทษครับ